สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมเรนเจอร์นะครับวันนี้เรามาเน้นกันที่เรื่องของโหวตเรนเจอร์เป็น9ดาวนะครับคือตอนนี้บอกเลยนะครับว่าการโหวตเนี่ยเดือดมากๆนะครับอาชนะเนี่ยใครที่โหวตไม่ได้นะครับหรือยังไม่ได้โหวตนะอันนี้รีบเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยจะจบวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพฤหัสที่15ก่อน4ทุ่มนะครับซึ่งนะครับของรางวัลเนี่ยจะประกาศแล้วก็มอบกันในวันที่26กันยาก็คือได้รับกันในเดือนนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยนะครับว่ามันเดือดมากๆนะครับเหมือนกับมีการล็อกมงเกิดขึ้นนะแต่ผมบอกก่อนนะว่าสงครามยังไม่จบนะครับคือกิจกรรมเนี่ยมันมีของไทยนะครับมีของญี่ปุ่นนะแล้วก็มีของไต้หวันนะครับซึ่งตอนนี้ใครรักตัวไหนยังไม่ได้โหวตหรือโหวตไม่ครบทุกทางนะครับคลิปนี้มาแจ้งเตือนกันรอบสุดท้ายนะไปช่วยกันโหวตนะผมจะไม่ถึงขั้นล็อบบี้ผมเองมีตัวในใจอยู่แล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนใจผู้เล่นได้นะตอนนี้คือบอกเลยนะว่าผมยังไม่การันตี 100% นะว่ามันจะต้องเป็นตัวไหนนะครับใครรักตัวไหนหรือรักของรางวัลจากตัวไหนนะอันนี้ไปโหวตกันครับมันกลายเป็น2ช่องทางไปแล้วนะคือเดิมต้องโหวตในเกมนะครับเดิมต้องโหวตในเกมนะก็คือไปตรงนี้ไปทันทีนะครับแล้วก็กดที่นี่ข้างล่างตรงนี้นี่กดข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการโหวตระบุ ID เกมนะครับก็คือไปที่ตั้งค่าข้อมูลของฉันนะแล้วก็จะขึ้นมันจะขึ้นเป็น ID เกมนะครับเราก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางได้เลยใครที่โหวตในนี้ได้ให้โหวตในนี้นะครับส่วนคนที่โหวตไม่ได้นะครับคนที่โหวตไม่ได้เนี่ยให้ไปที่เพจ Ranger ทางการเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วกันเผื่อบางคนเพิ่งมาเล่นกันใหม่ๆนะให้ไปที่เพจทางการเพราะอย่างที่บอกว่ากิจกรรมตอนนี้เนี่ยฐานข้อมูลมันต้องเป็นของไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันถึงจะเล่นกิจกรรมนี้ได้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นซึ่งน้องๆเนี่ยกราบขอบคุณน้องๆนะคือน้องๆหลายคนเนี่ยทำตามที่ผมบอกหมดเลยก็คือแจ้งตัวเกมไปนะครับเขาก็แจ้งกลับมาว่าเหมือนจะแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้ฐานข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันมีผลนะมันทำให้ข้อมูลตัวนี้ไปกองอยู่กับทีมงานไทยเยอะทีมงานไทยเขาก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ผู้พัฒนานะครับผู้พัฒนาเขาก็รับลูกอย่างรวดเร็วครับก็มีการแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาของผู้พัฒนามันทำให้เป็นต้นเหตุของสงครามความเดือดนะคือตอนนี้คือเดือดมากในเรื่องของการโหวตคือเขาก็หาทางออกให้นะสำหรับคนที่แบบฐานข้อมูลเกมมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ได้อย่างรวดเร็วในตอนนี้นะครับเขาก็เลยนะครับให้โหวตของไทยเนี่ยเป็นเพจ Facebook นะ Ranger ทางการก็คืออันนี้นะของไทยนะของทางญี่ปุ่นของทางไต้หวันเขาก็มีทางของเขาอยู่นะครับเขาดันเพิ่มของรางวัลมามากขึ้นตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าปัญหาคือของรางวัลครับมันให้ไม่เหมือนกันเหมือนเป็นการล็อบบี้ผลนะก็คือล็อกมงนั่นเองนะก็ไปโหวตนะไปโหวตนะคือตอนนี้มันกลายเป็น2ช่องทางแล้วนะครับใครโหวตในเกมได้นะครับเข้าจากเครื่องไหนก็ได้สมมุติเครื่องไหนโหวตได้นะก็เอา ID เกมของอันอื่นๆเนี่ยไปโหวตได้นะครับใครโหวตในเกมได้นะโหวตในเกมด้วยแล้วต้องไปโหวตที่เพจทางการด้วยเพื่อเพิ่มผลผมใช้คำว่าเพิ่มผลแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ผมบอกก่อนนะว่าคนที่เดิมโหวตในเกมไม่ได้แล้วไปโหวตที่เพจทางการนะครับอันเนี้ยนะผมยังไม่ฟันธง 100% เผื่อข้อมูลที่ได้รับมามันมีการคลาดเคลื่อนเพราะว่าทีมงานเขาก็ไม่แน่ใจ 100% นะว่าผู้พัฒนาเขาบอกว่าพอเขาแก้ปัญหาตรงนี้ให้มีโอกาสที่กิจกรรมนี้จะกลายเป็นกิจกรรมยกเซิร์ฟนะก็คือผลโหวตมาผลโหวตเนี่ยเขารับแค่ไทยไต้หวันญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยน่าจะแจกแบบยกเซิร์ฟแต่อันนี้ผมยังไม่ฟันธง 100% นะยังไงก็ไปร่วมกันโหวตก่อนไปร่วมกันโหวตก่อนนะของไทยก็เพจตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงดีกว่าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันส่งผลมากน้อยขนาดอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนคือการให้ของรางวัลเนี่ยเป็นของทางญี่ปุ่นเขาเป็นคนคิดขึ้นมาครับแล้วอันนี้เป็นข้อมูลวงในเลยนะครับว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบบราวชุดดำมากที่สุดคือเขาเทใจไปให้บราวชุดดำเยอะคือแอบเห็นข้อมูลบางอย่างเขาบอกว่าบราวชุดดำเนี่ยญี่ปุ่นค่อนข้างจะชอบเยอะอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปนี้กันอ่ะบราวชุดดำเนี่ยอันนี้เป็นของทางไทยนะเราก็จัดการทางความชอบอย่างที่บอกผมจะไม่ได้ชี้นำอะไรเป็นพิเศษใครชอบใครก็ชอบมันนะคือบราวชุดดำเนี่ยทางญี่ปุ่นชอบมากผมไม่เห็นตัวเลขทั้งหมดว่าเขาโหวตทางอะไรได้บ้างแล้วจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ของรางวัลเนี่ยมันเป็นแค่ตั๋วกาชา
นะครับ 8.5 ปี20ใบซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยมันดูอ่อนที่สุดเพราะว่าเปิดได้มาอาจจะไม่มีตัวใช้งานเลยครับเน้นย่อยเป็นคริสตัลมันอาจจะดูธรรมดานะเพราะว่าภาพรวมของรางวัลเนี่ยตั๋วกาชาด8ปีครึ่งมันได้ครบหมดแล้วนะรางวัลพิเศษเรียกได้ว่าครบเวอร์แล้วคราวนี้ใครชอบตัวนี้ก็เลือกได้ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวผมคลิปนี้นะครับก็จะมีการวิเคราะห์แต่ละตัวอีกครั้งนึงซึ่งทำคลิปไปหมดแล้วนะว่าแต่ละตัวมีความเก่งกาจมากน้อยแค่ไหนซึ่งนะตามรูปนะครับอันนี้เป็นเพจ Facebook นะ Line Ranger ทางการนะครับก็ให้กดไลค์อยากจะโหวตบราวไฟนะครับก็ให้กดไลค์นะครับก็แล้วก็แชร์ด้วยนะแชร์ไปที่ Facebook ของตัวเองเปิดสาธารณะด้วยนะในอันที่แชร์เนี้ยนะครับต้องกดไลค์นะซึ่งนะล่าสุดตอนนี้ผมทำคลิปอยู่เนี่ยเป็น459แต่ว่ายอดที่เป็นกดไลค์จริงๆเนี่ยมันเป็น446เขานับจากยอดไลค์นะใครกดหัวเราะใครกดอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันถูกล็อกด้วยว่าต้องโหวตโดยการกดไลค์บราวไฟกดไลค์นะซึ่งยอดก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่อันต่อมาครับคนนี้เด็กประถมคือพูดยากจริงคือผมแม่ก็คุยกันแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีของรางวัลเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ชนะขาดหรือเปล่าแต่พอมีของรางวัลมาหลอกล่อปุ๊บเนี่ยเอาแล้วไงดูกันนะครับว่าผลโหวตนะครับของตัวอันนี้เบื้องต้นนะยังไม่จบนะสงครามยังไม่จบนะครับโคนี่เด็กประถมนะครับหรือว่าโคนี่นักเรียนเนี่ยให้กดหัวใจอาจจะไม่เหมือนกันนะโคนี่นะครับโคนี่นักเรียนให้กดหัวใจแล้วก็แชร์ก็ต้องแชร์เหมือนกันนะซึ่งครับยอดตอนนี้เนี่ยที่เป็นหัวใจล้วนๆครับเป็น962ที่ผมครับมานี่น่าจะ 1,277 ใช่ไหมก็เยอะสุดเยอะสุดว่ะคนอยากได้กบดำ2ตัวกันเยอะนะก็แล้วแต่มุมมองผมไม่ว่ากันเบื้องต้นเรนเจอร์ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งอ่ะเรารีวิวไปหมดแล้วไปดูกันได้นะคือตอนเนี้ยมีแววมากนะว่าโคนี่เด็กกว่าผมเนี่ยจะชนะนะแล้วมันกลายเป็นว่าผู้เล่นด้วยกันเองเถียงกันเองทะเลาะกันเองแล้วว่าเฮ้ยจะเอาแค่ของรางวัลแค่นี้เหรอคือเราก็ว่ากันไม่ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการกบไปปั้นตัวอื่นคือบางทีเนี่ยเรนเจอร์3ตัวเนี้ยเขาอาจจะไม่มีหรือมีแต่ไม่ได้ปั้นแม็กไม่สนใจอยากเอาของรางวัลฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็จะไม่ว่านะว่าใครผิดใครถูกนะยังไงก็ได้นะสุดท้ายเดี๋ยวต้องมาวัดกันอีกทีนึงผมว่ามันน่าจะมีความเฉื่อยนั่นอยู่อ่ะเพราะว่าไม่ได้นับแค่ของไทยอย่างเดียวนะตัวเลขของทางไต้หวันกับญี่ปุ่นผมไม่รู้นะครับว่ามีอะไรอ่ะบัตรขย่งหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าจะมีบัตรขย่งไว้นะตัวสุดท้ายครับซานินบวกบวกแดงครับหรือว่าซานินหน้าไม้ครับคือตัวนี้นะครับของรางวัลเนี่ยมันเป็นตั๋วกาชา5ใบเอาจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าคนที่โชคดีมันอาจจะเปลี่ยนเป็นเรนเจอร์ตัวเก่งได้แต่มันอาจจะจำนวนน้อยมากเช่นแบบว่า100คนเนี่ยไอตั๋วตรงเนี้ยไอที่เปิดได้ตัวดีๆที่ต้องการเนี่ยอาจจะสักประมาณ 2-3 คนมั้ยตรงนี้คนก็เลยแบบอาจจะดูมองข้ามไปมั้ยอันนี้ไม่ว่ากันนะผมไม่ว่ากันนะซึ่งถ้าจะโหวตตัวซานี่หน้าไม้นะครับให้กดขำทำไมต้องกดขำโอ้โหอ่ะกดขำโอเคขำก็ขำนะใครเลือกเป็นซานี่หมวกแดงครับก็คือซานี่หน้าไม้นะก็ให้เป็นกดขำนะครับแล้วก็แชร์นะอ่ะซึ่งยอดที่ผมแคปมาล่าสุดเนี่ยน่าจะ280นะครับส่วนยอดหัวเราะจริงๆนะเป็น195เรียกได้ว่าต่ำเตี้ยเรียดดินโอ้โหอันนี้น่าตกใจเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันดีกว่านะผมทำคลิปไปหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เรนเจอร์3ตัวนี้นะครับคืออ่ะขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยคำแนะนำของผมมันอาจจะดูเป็นแนวทางการล็อบบี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่าเพื่อนๆก็ต้องไปโหวตกันเอาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของบราวไฟนะครับซึ่งบราวไฟเนี่ยจุดเด่นคือความเท่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบเพราะว่าค่อนข้างจะเท่นะครับแต่การใช้งานจริงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยดีละด้วยความที่ว่าดาเมจเบานะครับดาเมจทะลุนะครับแล้วก็แค่ยกเลิกฮิลเลือดต่อเนื่องไม่ได้มีความปวดอะไรมากมายมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูโหดมากนักนะครับส่วนสกิลบัฟก็ไม่ได้บัฟหน้าป้อมบัฟเมื่อยืนตำแหน่งมันก็ทำให้ PVP เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าหมวดอื่นเนี่ยก็โอเคนะด่านวิ่งอย่างนี้นะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์มันเป็นคอมโบมาตรฐานนะก็คือคอมโบแร่หนืดคือมันจะใช้แค่นั้นเหรอประมาณนี้นะ
แต่ว่าอย่างที่บอกจุดเด่นคือความเท่แล้วก็คอมโบด้านอื่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยคอมโบด้านอื่นเริ่มออกมาเยอะมากๆแล้วมันอาจจะเบียดตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตำแหน่งเรนเจอร์เป็นตัวชนใกล้นะรอบโคโรโบเรนเจอร์เราเห็นเลยว่ามันจะมีตัวตำแหน่งตัวชนใกล้ดีๆออกมาเรื่อยๆเรียกได้ว่าตัวแทนมีเยอะว่าง่ายๆนะตัวแทนมีเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยแล่หนืดทั้งทีมแล้วนะเรียกได้ว่าความสามารถหลากหลายนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวนี้ทำเป็น9ดาวก็คาดเดาลำบากนะว่าความสามารถ9ดาวจะเป็นอะไรจะดูแล้วเนี่ยก็อาจจะสมมุติสร้างร่างโคลนก็โอเคนะก็ส่งเสริมการติดความสามารถแต่อย่างอื่นมันอาจจะดูธรรมดาคือตัวเนี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันก็มีแร่ที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยซึ่งถ้าเกิดโหวตตัวเนี้ยบราวมัมมี่ไม่มาด้วยนะมันเป็นคนละตัวนะอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นโค้ดของเรนเจอร์คนละตัวแม้ว่าข้อมูลทุกอย่างจะเหมือนกันเป๊ะนะแต่ถือว่าเป็นเรนเจอร์อีกตัวหนึ่งไปฉะนั้นเนี่ยมัมมี่จะไม่ได้รับการทำเป็น9ดาวด้วยในกรณีที่บราวไฟได้รับการโหวตนะซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะแบบเข้าใจผิดด้วยมั้งก็เลยไปโหวตบราวไฟนะอันนี้ไม่รู้นะสุดท้ายภาพรวมไปดูกันเอาเองครับอันต่อมานะครับโคนี่นักเรียนนะผมเรียกโคนี่นักเรียนนะรีวิวไปแล้วล่าสุดคือมันถึกจริงมันถึกค่อนข้างจะถึกจริงนะใช้ประโยชน์ได้จริงแต่เหมือนกันตำแหน่งเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นตัวชนใกล้นะครับตัวชนใกล้ก็อย่างที่บอกว่าโคโรโบเนี่ยมีตัวแทนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คือถ้ามันเจอคือยุคนึงเนี่ยมันเจอไทกะยิงยุคที่ไทกะยังเกรียนมากมายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยยืนไม่ได้หมดเลยจอร์เคนะครับยิงไม่ได้นะยิงกระจายหมดเลยนะโดนไทกะยิงกระจายนะโคนี่นะครับก็โดนยิงกระจายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวทำดาเมจคาดหมายจริงๆก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้แบบยิงจัดๆหนักๆเต็มๆเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเริ่มกระจายตัวออกไปแล้วไงมันก็ได้ทำให้ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าจะใช้ก็จึกจริงมีประโยชน์จริงนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถไฮเปอร์เนี่ยการพายุได้ว่าปั่นป่วนได้แต่มันควรจะอยู่ในทีมที่โหดจัดๆรอบข้างโหดจัดแล้วบาวไฟก็จะเป็นทีมคอมโบแร่หนึ่งนะหรือเพิ่มแร่ 1,000 ก็ได้นะไอ้ตัวเนี้ยมันควรจะอยู่ในทีมที่โหดแล้วให้ตัวมันเองเนี่ยป่วนคือตัวมันเองเนี่ยมีบัฟป้องกันทีมนะก็คืออมตะกับฮิวเลือดอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับนี่เป็นอมตะนะครับแล้วก็หิวเลือดแล้วก็ไม่มีวิ่งนะถ้าเป็นวิ่งด้วยก็น่าจะจำอยู่เหมือนกันนะมันก็เลยทำให้การใช้งานเนี่ยก็มีข้อจำกัดแต่มันก็ดีอ่ะใครชอบก็ไม่ว่ากันนะแต่ด้วยของรางวัลนี่สิกบอัลต้านะกบ8ดาวนะครับอัลต้า2ตัวอย่างที่บอกแหละบางคนเนี่ยต้องการเอาไปใช้กับเรนเจอร์ตัวอื่นไม่ได้สนไอ้เรนเจอร์พวกนี้จะเอาของรางวัลน่ะอ่ะยังไงก็ได้อันนี้คือเราไม่ว่ากันนะมาตัวสุดท้ายครับซึ่งผมมองนะอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวจริงไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องฟังผมนะครับคือผมเองก็ได้ปั้นแม็กแล้วด้วยความที่ว่าตัวซารีน่าไม้รีวิวล่าสุดก็ถือว่ามีปัญหาเรนเจอร์โดนเนิร์ฟไปเยอะอยู่เหมือนกันจริงโดนไปนานแล้วล่ะนะเรนเจอร์ก็ถือว่ามีความเปราะบางนะครับแต่ด้วยการใช้งานนะเป็นตัวว่องไวไม้ก็คือเป็นตัวดาเมจไม้ครับแล้วเขามีดาเมจทะลุ2สกิลนะมีดาเมจทะลุ2สกิลครับแน่นอนว่าถ้าเกิดทำเป็น9ดาวเนี่ยสเตตัสก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เรนเจอร์จะมีการได้รับบัฟให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะแล้วก็ด้วยความสามารถไฮเปอร์นะได้ธาตุเพิ่มขึ้น300หน่วยเป็นความสามารถที่ติดดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปติดขัดกับ 1,000 นะอันนี้มีคนสอบถามเข้ามาคือผมทดสอบเยอะแล้วคืออัลกอริทึมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถามว่า300ติดดีกว่า 1,000 มั้ยติดดีกว่าอยู่แล้วนะครับโดยเรทความสามารถเนี่ย300ติดดีกว่า 1,000 แต่มันจะไม่สามารถไปเบียดให้ 1,000 ไม่ติดเลยเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีผลไหมก็ต้องบอกว่ามันก็มีผลแหละทำให้ 1,000 เนี่ยติดได้น้อยลงเช่นมันอาจจะไปติดตัวที่เราอยากใช้ติดลดน้อยลงแต่มันไม่สามารถทำให้ 1,000 เนี่ยติดลดน้อยลงได้ด้วยเรนเจอร์เนี่ยศัตรูปล่อยมา10ตัวนะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลครับใช้300คู่กับ 1,000 ได้บนตำนานเนี่ยตัว9ดาวเนี่ยความสามารถอันเนี้ยก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ผมใช้คำว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะทำให้ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าการใช้งานจริงจังเราใช้คำว่าการใช้งานจริงจังเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่เนื่องจากว่าธาตุน้ำมีเยอะและไอตัวเนี้ยมันทะลุหมดเลยหลีกข้างล่างเนี่ยยิงกระจุยกระจายแน่นอนผมเลยมองว่าการใช้งานของตัวเนี้ยมันถือว่ายังเป็นเรนเจอร์ในตำแหน่งที่หาค่อนข้างยากนะก็คือเป็นตัวดาเมจไม้เอาไว้ง่ายดาเมจไม้ทะลุ2สกิลหายากครับรีวิวไปละลองไปดูแล้วกันตัวเรนเจอร์มีปัญหาจริงนะครับแต่ว่าโดยสกิลและความสามารถซึ่งถ้าเกิดมีความสามารถ9ดาวไปอีกมันก็น่าสนใจนะฉะนั้นเนี่ยตัดเอาเลยจะเลือกเรนเจอร์โดยชอบว่าเราปั้นแม็กอยู่แล้วนะครับมีตัวแม็กอยู่แล้ว
ไทยอยู่แล้วครับถ้ามา9ดาววัตถุดิบมีครับทำแน่นอนอันนี้ก็ไปเลือกตัวนั้นหรือไม่มีมีนะไม่ได้ใช้เวล140นะครับก็อยากได้เป็นของรางวัลก็จัดตามความชอบนะอ่ะฉะนั้นเนี่ยการโหวตนะมี2จุดแล้วนะครับ1โหวตผ่านในเกมในกรณีที่โหวตผ่านในเกมได้เครื่องไหนล็อกได้นะครับก็เอาเกม ID กรอกเข้าไปใช้พิมพ์เอาก็ได้นะก๊อปปี้วางมันจะชัวร์กว่านะครับอันนี้คือรับประกันแน่นอนว่าได้รับรางวัลจากตัวเกมแน่นอนครับส่วนการโหวตผ่านเพจเรียกได้ว่าผลมีนะมีผลแน่นอนแต่ของรางวัลเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้ฟันธง 100% ว่าผู้พัฒนาจะแจกเป็นยกเซิร์ฟไหมแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาคือน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่กล้าฟันธง 100% นะเพราะว่าเผื่อสื่อสารผิดพลาดหรือว่าเขาเปลี่ยนใจประมาณนี้เพราะว่าหลายอย่างมันเป็นแบบนี้แหละบางทีมีการเปลี่ยนข้อมูลยันนาทีสุดท้ายนะฉะนั้นเนี่ยไปเลือกกันตามความชอบอ่ะโอเคเอ้ยแต่ผมไม่ได้จัดเกียร์อ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนิดนึงแล้วกันนะทีมของผมนะอย่าง ID หลักเนี่ยนี่มีอยู่ครับมีอยู่ครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยคลิปนี้ได้ว่าเราใช้เรนเจอร์2ตัวครับที่เรามีอยู่ครับโอ้โหตะเกียร์นี่กระหลงโป้งมากเดี๋ยวลองดูลองเล่นดูแล้วกันนะเล่นให้ดูครับสัก 2-3 ตานะว่าการมีเรนเจอร์2ตัวนี้อยู่ในทีมผลจะเป็นยังไงมาคัดทีมตีสนิทหนึ่งโหดขอหนีก่อนขอหนีก่อนนะเพราะว่าการใช้เรนเจอร์ของผมเนี่ยมันมีผลแน่นอนนะครับปือเปลี่ยน2ตัวด้วยนะแล้วสตี้หน้าไม้นะครับก็เกียร์นี่เป็นเกียร์ที่ไม่ได้ใช้เอาตรงๆผมไม่ได้ใช้แล้ว2ตัวนี้นะครับใน ID หลักนะนำไปใช้ในโหมดอื่นๆกีวอใช้นะกีวอด่านวิ่งนะครับกีวอด่านวิ่งนะครับหอคอยก็ไม่ได้ใช้โอ้โหนี่โดนยิงทะลุกระจุยกระจายเลยข้างหน้าหายเกลี้ยงหมดเลยครับคือจะเอาอะไรไปสู้บากิเนี่ยไฟเจอไฟนะครับสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคือตอนที่นัสซึมาใหม่ๆแล้วก็มาได้สักพักนึงก็สู้นัสซึไม่ได้นะครับสู้แบบยืนสู้กันไม่ได้เลยนะเรียกว่าค่อนข้างจะเห็นชัดเลยครับว่าบราไฟคือค่อนข้างเปราะบางลงเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัวหน้าไม้โอ้เดี๋ยวดูก่อนสู้เขาได้ไหมเราเอาตัวป่วนมาเยอะเลยครับโอ้โหนี่เขาก็ป่วนนะเพิ่มแร่ครับโอ้โหนี่ยิงเพิ่มแร่มาเต็มไปหมดเลยครับฟังศัตรูมีอะไรบ้างเพิ่มแร่ 1,000 หมดเลยไหมเนี่ยสงสัยจะเพิ่มแร่ 1,000 หมดเลยครับอ้าวดูดิพลิกเกมได้แต่พลิกมาจากผมว่าพลิกจากตัวป่วนนะพลิกจากตัวป่วนซะมากกว่านะคนขอทิปใส่เกียร์นะครับคือผมนำราวตัวตลกมาเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูนะผมลองครับเป็นการทดสอบแล้วรู้สึกว่าเล่นเองก็ได้อยู่นี่พลิกเกมได้นี่จากตาแพ้กลับมาชนะนี่บาไฟก็ยืนได้นี่ต่อยหน้าบากิไปดอกหนึ่งดิคลิปนี้จะเลือกตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะจะเลือกตามเรนเจอร์เลือกตามรางวัลแล้วแต่ครับไม่ว่ากันนะก็มีเวลาครับถึงพระราชที่15ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก่อน4ทุ่มสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะใครโหวตไม่ได้ใครยังไม่ได้โหวตใครโหวตไม่ครบทั้ง2ช่องทางจัดเลยครับมี Facebook กี่ Facebook จัดไปเลยนะเผื่อแบบคือตอนนี้เถียงกันเยอะมากผมก็ไม่อยากให้เถียงกันแหละเพราะว่าทั้งความคิดและความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกันประมาณนี้นะครับคืออย่างที่บอกแหละบางคนไม่มีหรอกหรือมีแต่ไม่ได้ใช้หรอกเอาของรางวัลดีกว่านะซึ่งเอาตรงๆของรางวัลเนี่ยก็พูดยากนะเพราะว่าตกกระช่า5ใบสมมุติว่าเอามาสะสมเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเรนเจอร์ก็ได้หรืออาจจะโชคดีเปิดได้ในครั้งแรกก็ได้นะหรือนะครับกบมันได้ใช้อ่ะมันจับต้องได้มันก็แบบผูพูดยากว่ะเอาจริงนะเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเราไม่ล็อบบี้ละกันอ่ะรอบสุดท้ายอันนี้มีนัดทรงนัดสื่อมาลองดูครับก็เรียกได้ว่าเดือดครับถือว่าเป็นสงครามการโหวตเลยนะแล้วก็มีการถกเถียงกันเยอะครับไม่ใช่แค่ผู้เล่นอย่างเดียวนะวงในก็ถกเถียงกันว่าถ้าไม่มีของรางวัลมาล็อบบี้นะครับคือของรางวัลมันดันไม่เหมือนกันด้วยไงผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเขาคิดยังไงนะแต่มุมนึงที่ผมมองว่าเฮ้ยเขาก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นคนจัดของรางวัลแล้วเขาบอกว่าคนเลือกบราไฟเยอะนะแต่เขาให้ของรางวัลแค่ตั๋วกาชา8ปีครึ่งนะ20ใบ
เขาก็ไม่ได้ล็อกว่าจะต้องมาเป็นบราวไฟนะแต่เหมือนเขาล็อกโคนี่นักเรียนมาเฉยเลยนะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าพูดยากอยู่เหมือนกันนะโอ้โหทำไมทีมผมดูชนะง่ายๆนี่แต่นี่นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวนะคือเกียร์ครับเหมือนผมจะยังไม่ได้รีวิวเจมม่วงใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับคือผมรู้สึกนะอันนี้รู้สึกโดยส่วนตัวนะว่าเจมม่วงไม่มีความจำเป็นต้องใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนมันติดดีโดยปกติของมันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะผมสังเกตคือเล่นโดยตลอดผมเองจะใช้เจมม่วงโดยตลอดนะก็เปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยครับไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนเพราะว่าเหมือนเจมม่วงมันปรับมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วอันนี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้วนะอันเดี๋ยวขอดูเกียร์ศัตรูเขานิดนึงแล้วกันนะอ่ะเกียร์ทีมแรกก็โหดนะครับเดี๋ยวลองดูกันสักนิดนึงนะครับนี่โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับโพไซดอนโพไซดอนไม่ทะลุนะไม่ทะลุก็คืออาจจะมีจังหวะที่ตีมาแต่ไม่โดนถ้ามันติดอมตะนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าบางทีไม่ต้องใส่ตรงธาตุก็ได้นะครับซึ่งเมื่อวานคลิปอัปเกรดธาตุไปดูคลิปเมื่อวานนะโอ้โหบอกเลยครับว่าเดือดจริงนะอันนี้โอเคเราก็พอเห็นอยู่แหละว่าเขาก็ค่อนข้างโหดนี่จอระเข้นะครับเป็นผมนะผมอาจจะเอาครับโจมตีสกิลโดนนอนมาใช้กับโคนี่นะครับโคนี่สล็อตเนี่ยเถื่อนนะอันนี้เขาเลือกแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอลซ่านะครับกับตัวของบักกี้นะครับโอ้โหอันนี้คือบอกเลยว่าเกือบตายเหมือนกันเริ่มเกมมันมาเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนี้นะส่วนทีมนี้อาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ก็มีนะโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับทั้งเจสิก้าแสงนะครับแล้วก็หนอนแต่ว่าหนอนเวล240นะโอเคนะไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรมากมายครับซึ่งเกียร์ผมนะเจมม่วงผมใช้เกียร์วิ่งกลับมาใช้เกียร์วิ่งนะครับแล้วก็นี่ขุดมาใช้เดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวให้ดูนะว่าการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับส่วนตัวนี้ตัวเดิมนะส่วนอันนี้นำมาติดทีมแทนโทวะลองเล่นแบบขำๆก็ได้ช่วยอะไรไม่รู้แต่ได้นะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะเอามาวางเล่นๆนะก็ถือว่าโอเคนะทำดาเมจได้ด้วยนะแต่ว่าเกียร์ผมมีการเปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อยนะอัปเกรดธาตุไปดูนะคลิปเมื่อวานนะผมก็เลยมีการเปลี่ยนนะครับเป็นออปชั่นอัปเกรดธาตุใครไม่รู้อยากดูนะครับก็เป็นคลิปเมื่อวานนะผมใส่ไป2ตัวนะเปลี่ยน2ตัวนะครับก็เป็นตัวของชินจังนะครับนี่ขอบคุณนะด้วยความที่ว่าเกียร์เรามีน้อยจริงนะเพื่อนมันบอกว่ามันต้องเป็นเกียร์7ดาวที่เป็นออปชั่น4เนี่ยต้องเป็นธาตุมันถึงจะมีให้เลือกได้เป็นอัปเกรดธาตุนะก็จะเป็นเกียร์ป้องกันกับตกแต่งถ้าเกิดเป็นเกียร์สายเรนเจอร์จะไม่มีเบื้องต้นข้อมูลจะเป็นประมาณนี้พอผมไปดูปุ๊บก็โอเคก็ตามนั้นนะครับใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันนะโอเควันนี้ก็โหวตตามความชอบได้เลยนะครับไม่ได้มีการล็อกมงจากผมนะล็อกมงจากตัวเกมซะมากกว่าก็ไปคุยกันเอาเองว่าจะเน้นเลือกเพราะของรางวัลหรือว่าเน้นเลือกเพราะชอบเรนเจอร์แล้วจะนำมาใช้งานจริงจังนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ